าเลยครับจบกอนเดสเตอร์และเกมดิจิมอนเบิร์ดนะฮะก็เห็นตัวอะไรไหมฮะเมื่อกี้ก็เราได้เกิดการแบบว่าเลี้ยงดิจิมอนมาใหม่นะครับชมกันอันนี้คือเพิ่งฟักออกจากไข่มาเลยเนี่ยนะครับก็เป็นดิจิมอนชื่อว่าโปโยมอนนะครับก็คือจากพาร์ทที่แล้วนี้ผมได้แปลว่าได้ดิจิมอนที่มันเหมือนการแบบลดการพัฒนาของตัวเองนะก็เลยตัดสินใจเลี้ยงใหม่ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะมาเลี้ยงดิจิมอนตัวนี้กันนะครับพาร์ทนี้ก็จะมาแบบสั้นๆนะครับคุยเรื่องเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของดิจิมอนนะครับก็ผมฝากของไว้ที่ไอเทมคีเปอร์ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ไข่เจ้าตัวนี้มาคือผมไปทำให้ตัวเก่านะครับมันตายครบ3ครั้งนะครับเราก็เลยต้องเลี้ยงตัวใหม่นะครับจะคือฟักไข่ตัวใหม่เลยนั่นเองนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีการแบบเกมโอเวอร์นะมันจะมีก็แค่แบบดิจิมอนตายครบ3ครั้งแล้วเราก็ต้องเลี้ยงนะฮะดิจิมอนขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับจากทารกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตแล้วกันนะเดี๋ยวในพาร์ทนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของการวิวัฒนาการของดิจิมอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝึกฝนไอตัวนี้ไปด้วยนะให้มันเติบโตนะครับผมว่าดิจิมอนที่เพิ่งออกจากไข่มามันจะโตค่อนข้างไวนะฮะเดี๋ยวผมจะฝึกนะครับจู่โจมนะครับฝึกเผื่อไว้เผื่อโตเลยนะฮะก็อ่ะอยู่แล้วนะครับนี่คือดิจิมอนแรกเกิดนะครับมันจะไม่ทนทานต่อการฝึกหรือว่าการต่อสู้เลยนะฮะเราก็เลยควรที่จะเอามันมาซ้อมสักหน่อยนะครับให้มันชินนะแล้วก็จะเพิ่มสเตตัสไปด้วยนะครับก็อันแต่ก่อนอื่นผมจะมาคุยเรื่องของเจ้าตัวนูเมมอนจากพาร์ทที่แล้วก่อนนะครับที่มันหน้าตาตัวเขียวๆเละๆนะครับไอตัวนั้นเนี่ยจริงๆผมตั้งใจเลี้ยงให้มันกลายเป็นเกรมอนนะครับซึ่งสเตตัสที่ผมไปเช็คมาเนี่ยผมทำตามเหมือนแบบในสูตรของทุกอย่างเลยนะครับก็แต่ว่าไม่รู้ว่าไปผิดพลาดตรงไหนนะครับมันถึงไม่ได้นะทั้งที่ไอ้เจ้าตัวเซตัสต่างๆที่ผมทำมาเนี่ยมันตรงกับสูตรมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราก็มาเริ่มกันใหม่กับตัวนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเราเข้าไปดูนะครับอะไรที่มันหายไปนะครับก็คือตอนที่ดิจิมอนตัวเก่าตายครบ3ครั้งนะฮะมันก็ลืมท่าแมกมาบอมนะครับท่าที่มันแรงๆที่อากูมอนชอบใช้ในตอนนั้นนะครับเหลือแค่ถ้าพ่นไฟกับถ้าตีระยะใกล้นะครับคือการตายมันจะมีข้อเสียคือถ้าทางที่เราเรียนรู้มานะครับมันจะหายไปนะฮะเดี๋ยวจะฝึกกันต่อนะครับการฝึกก็ทำให้ชั่วโมงนะครับคือเวลาในเกมเนี่ยผ่านไปค่อนข้างไวนะฮะนี่ปวดอื่นแล้วนะฮะเวลาจะผ่านไปไวแล้วก็ง่วงด้วยแหละนะครับทั้งอึทั้งง่วงนะครับมาหมดเลยนะครับนี่เป็นดิจิมอนแรกเกิดนะครับเป็นอันนี้เป็นร่างแรกเลยนะมันก็จะวุ่นวายแบบนี้นะครับพวนไม่ค่อยทนนะหิวด้วยเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวต้องให้กินแต่กินทีเดียวก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับเพราะตัวมันแค่นี้เองอ่ะมันจะอิ่มแล้วนะครับก็เอ้าหายง่วงกันแหละเอาหายง่วงเฉยเลยเมื่อกี้มันง่วงแล้วอยู่หายง่วงเฉยเลยนะเดี๋ยวไปฝึกต่อแล้วกันนะครับก็ผมจะฝึกให้เวลามันผ่านไปไวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ดิจิมอนยังสามารถฝึกได้นะครับยังไม่เกิดการเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่นะฮะมาฝึกอะไรต่อดีจูโจมเหมือนเดิมนะฮะตีเลยนะครับเพิ่มมา7เตตัสตอนนี้เรียกว่าอ่อนมากๆเอาหิวอีกแล้วอยู่แล้วก็ให้ดิจิมัชรูมนะครับเป็นเห็ดสีดำนะกินทีเดียวอิ่มนะตัวนี้ตัวเล็กนะฮะเดี๋ยวในส่วนต่อไปลองไปฝึกอย่างอื่นดูบ้างนะฮะก็ฝึกความรู้นะฮะฝึกสมองของดิจิมอนนะความฉลาดนั่นเองนะก็การฝึกอันนี้ก็จะมีข้อดีนะครับในการเพิ่มเปลี่ยนร่างแล้วนะครับคือดิจิมอนแรกเกิดมันจะเปลี่ยนร่างไวนะครับในร่างแรกก็ใช้เวลาประมาณแค่ครึ่งวันนะใช่ไหมนะครับเมื่อกี้ก็คือตอนเช้านะครับเปิดพาร์ทมาคือตอนเช้าใช่ไหมอันนี้เพิ่งเย็นนะครับก็น่าจะประมาณครึ่งวันนะ
ครับเนี่ยกลายเป็นตัวนี้นะฮะตามสายของมันคือมันจะไม่ได้เป็นอากูมอนแล้วนะครับเพราะว่าไข่ใบนี้มันเป็นไข่ที่เกิดจากการสุ่มนะฮะทุกครั้งที่จีมอนเราตายเนี่ยมันจะมีการสุ่มไข่ให้เราเลี้ยงมาใหม่นะครับก็จะเป็นจีมอนจากภาคแรกทั้งนั้นเลยนะครับในเวอร์ชั่นอนิเมะนะนะครับเอาฮิวอีกแล้วนะครับจัดไปตอนนี้กลายเป็นดิจิมอนชื่อโทโกมอนแล้วนะครับนี่โทโกมอนนะครับก็อายุยังไม่ถึง1วันเลยนะน้ำหนัก12นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะฝึกโทโกมอนนะครับในแง่ของการจู่โจมแล้วก็ความเร็วนะฮะเพราะว่าการจะเปลี่ยนเป็นพัตตามอนได้นะครับเราจะต้องใช้จุดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีนะครับอันนี้ก็ไปเปิดสูตรดูมาอีกแล้วเหมือนกันนะก็เดี๋ยวขึ้นสูตรไว้ให้นะฮะเดี๋ยวไปอือก่อนอือก่อนนะครับปวดอืออีกแล้วแหละก็เดี๋ยวเราจะฝึกเจ้าโทโกมอนตัวนี้เนี่ยสักระยะหนึ่งให้กลายเป็นพัตตามอนให้ได้นะนะครับตอนนี้ขออือแป๊บวันที่2ของการฝึกฝนนะครับอายุครบ1วันแล้วนะตอนนี้เราจะมาฝึกอะไรกันดีก็ให้เขากินหน่อยแล้วกันนะส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะพลาดนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักนะผมจะคุมให้มันได้อยู่ประมาณ15แล้วกันนะครับตามสูตรที่ได้มานะฮะเพราะว่าตอนตำแหน่งเราไม่ได้พลาดในเรื่องของการดูแลอากูมอนเลยนะนะครับก็เราไม่เคยให้มันเอื้อราดนะครับเราให้อาหารมันตลอดนะครับแล้วก็เราให้มันนอนตามเวลาด้วยนะครับน่าจะพลาดที่น้ำหนักนะฮะน้ำหนักที่ไม่ถึงเกณฑ์มันก็เลยไม่กลายเป็นเกรมอนนะฮะคือเกมนี้มันจะมีรายละเอียดค่อนข้างยิบย่อยสำหรับการเลี้ยงนะผมเลยบอกว่ามันเป็นเกมดิจิมอนที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเหมือนเราเลี้ยงมันจริงๆนะอ่ะฝึกความรู้ไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนร่างแล้วนะครับนี่เพิ่งวันที่2เองนะนะก็เย็นของอีกวันนึงก็เปลี่ยนอีกแล้วนะถ้าผมทำทุกอย่างถูกต้องนะครับพลังโจมตีและพลังความรู้นะที่เรามีเพิ่มอย่างสูงกว่าระดับอื่นจะทำให้ตัวนี้กลายเป็นพัตตามอนใช่เลยพัตตามอนนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้นี่ใครหลายๆคนก็ชอบมากๆนะเพราะว่ามันหน้าตาน่ารักนะครับเนี่ยแน่มันหน้าตาน่ารักมาเชียวนะครับโอเคตัวนี้ก็พัตตามอนนะครับเป็นดิจิมอนในระดับเด็กนะครับระดับเดียวกับอากูมอนแล้วนะครับก็เราจะสามารถใช้ดิจิมอนตัวนี้ไปสู้ได้นะแต่ขอฝึกอีกนิดนึงนะนะครับออฟเฟนซีฟให้สัก100ง่วงเฉยเลย อะไรวะเพิ่งเปลี่ยนร่างมาง่วงแล้วนอนก็นอนเดี๋ยวฝึกอีกสักพักเราจะไปสู้กันละกันนะคุณผู้ชมครับผมว่าผมพร้อมแล้วขอเช็คสกิลของตัวนี้หน่อยนะก็โอ้ใส่ท่าอะไรไม่ได้เลยนะครับมีท่าเดียวคือโซนิกแจ็บแหละนะครับเป็นท่าสายต่อสู้นะโจมตีระยะใกล้พลังโจมตี52นะครับมีท่าเดียวนะครับลองดูเพราะว่าพัตตามอนมันเป็นสายยิงลมป่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นยิงลมกับสายต่อสู้นะครับคือตีระยะใกล้แล้วก็ยิงลมระยะไกลลองสู้กับเจ้าหนอนในตำนานของเราดูเอ๊ะเดี๋ยวพลังผมไปฝึกฆ่าพลังมาแล้วลืมเติมที่ใบโยนเลยมันตีแรงโอ้โหเดี๋ยวดูเลยว่าเราอ่อนค่าอะไรนะครับเราอ่อนค่าป้องกันแน่ๆแบบนี้มันตีเราเข้าแรงมากแล้วเราก็ตีช้าด้วยนะครับนี่คือค่าที่เราอ่อนอยู่นะแต่เราจะสู้ไหวอยู่สู้พัตตามอนนายคืนชีพขึ้นมาใหม่แล้วไอ้ต้องสู้ได้มาติดพิษด้วยนะครับตอนนี้ยิ่งเราสู้นานยิ่งเสียเปรียบนะฮะยังไงดูเลยพัตตามอนพัตตามอนมันตีก่อนเห็นไหมมันตีไวกว่ามากเนี่ยมันตีไวกว่ามากๆนะครับเราอาจจะต้องพึ่งจุดบอดตอนที่มันเผลอนี่แบบอ้าวเดี๋ยวมันกันกับถ้าไม่ตายนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่ตายยังขึ้นไม่ครบนะโดนไปก่อนโดนพิษไปเยอะเหมือนกันเนี่ยกลัวตายกลัวพัตตามอนโดนตีตายตั้งแต่ครั้งแรกที่สู้
เออเอามาเดี๋ยวทำให้ตายกันหน่อยเอาเลยลูกเอออย่างนั้นแหละดีแม่กดรัวๆจุดนี้รัวๆเออไอ้เรียบร้อย353เรียบร้อยไปเจ้าหนอนโอ้โหไม่ตีลังกาด้วยอ่ะได้เตะตัดขึ้นมานิดหน่อยนะครับดีเฟนซ์นี่28อย่างเงี้ยตอนนี้เพิ่มเป็น32นะครับเดี๋ยวไปฝึกคือมันต้องฝึกจริงๆนะครับดิจิมอนในขั้นแรกๆไม่งั้นเราไปสู้ใครก็จะไม่รอดแบบนี้นะครับโอเคมาคราวนี้รู้แล้วนะครับว่าอ่อนค่าอะไรป้องกันนี่ฝึกป้องกันนะครับนี่ลุยเลยพัตมอนเออเพิ่มมา8เว้ยเพิ่มทีละน้อยนิดนะครับแล้วก็ฝึกกันต่อไปนะนะครับก็ผมจะทำให้พัตมอนนะครับกลายเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะพาร์ทนี้ก็อาจจะต้องไปฝึกพัตมอนนอกรอบนะฮะคงต้องใช้เวลากันสักนิดหนึ่งเหมือนเล็กอากูมอนใหม่อีกรอบนึงไงคุณผู้ชมครับประมาณนั้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเขาฝึกต่อกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะชมแป๊บก็เดี๋ยวยังไงในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้าดูซิว่าพัตตามอนจะกลายร่างเป็นอะไรนะฮะแล้วพาร์ทนี้เราจะไปพาร์ทหน้าเลยครับเจอกัน